save the world. Even though it meant sacrificing countless heroes to do so. Did I really make the right decision? Why won't the light give me an answer? And yet, I've seen small but brilliant sparks of hope. I've seen a new world born from my decision. And so, I will not regret my choice. Even if I could return to the past, this is still the future that I would choose as the protector and knight of light. I will wield my sword once more. สวัสดีครับวันนี้พี่หมีลัคกี้แบร์นะครับที่โอ้เป็นข่าวเซอร์ไพรส์มากครับที่รู้ได้รู้ที่แสงเข้าเพราะว่าปกติอ่ะคืออันนี้มันคือร้านแพทมากปกติมันต้องมีเมคีกับเลนแดงมาก่อนซึ่งผมไม่เข้าใจเขาจะรัดแพททำไมเรามาดูในส่วนของสกิลกันดีกว่าครับว่าทำไมพี่หมีถึงแนะนำและเพื่อนๆหลายๆคนถึงแนะนำว่าควรต้องมีสกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลยั่วยุซึ่งตัวเก่ารูดี้แดงเนี่ยจะไม่มีซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากสกิล2เป็นสกิลตีหมู่อันนี้คิดผลของค่าป้องกันนะครับส่วนสกิล3เนี่ยพอเราใช้เนี่ยมันจะเปิดปีกเท่ากับว่าสร้างเลือดเทียมเลือดเทียมก็เหมือนรูดี้แดงตัวเก่าครับซึ่งจะทำให้เราได้เลือดฟรีแทงได้ยั่วยุได้โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยฮิคืออันนี้พี่หมีถามนะว่าระหว่างรูดี้แดงเนี่ยกับมิสเวลเนี่ยเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนต้องถามว่ามิสเวลเนี่ยอันนี้พี่หมีทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูได้นะครับรีวิวถ้าสมมุติเราไม่มีโคแดงกับเซแดงเนี่ยหรือเดลโลนเนี่ยเราควรจะต้องเปิดหาครับเพราะว่าบอสบทต่อไปเลือดเยอะมากแต่ถ้าเกิดสมมุติเรามีดาเมจแล้วก็ให้เราไม่ต้องไปเปิดตู้มิสเวลครับให้เราไปเปิดรูดี้แดงดีกว่ารูดี้แสงนะครับซึ่งตัวนี้มันลงได้ทั้งเนื้อเรื่อง PVP ก็ลงได้ถ้าทำเป็นทีมเบต้าถึกนะตอนรูดี้แสงเนี่ยพอกำเนิดมาจะทำให้เกิดเบต้าทีมถึกเบต้าทีมถึกก็คือเขาจะลงรูดี้แสง1แล้วก็รูดี้แดง1แล้วอาจจะเป็นดาเมจ1แล้วก็คาลินจะกลับมาเฉิดฉายเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรีวิวดีกว่าครับนี่เป็นไงสกิลเท่ไหมนี่คือสกิลขัดอัลติเมทบอสคือเราสามารถใช้รูดี้แสงเนี่ยมาลงดันดีโอเดลโลนได้แทนรูดี้ด้วนฟ้าซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าคือสกิล1ก็ยั่วยุได้สร้างเกาะได้อีกเป็นสกิลธรรมดาสร้างเกาะแถมอัลติเมทเนี่ยก็ยังที่จะสามารถช่วยเพื่อนได้เหมือนรูดี้แดงตัวเก่าก็คือสร้างเกาะสร้างเลือดเทียมทุกคนได้หมดอันนี้ผมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้รีวิวแบบคร่าวๆนะครับจากประสบการณ์ที่มีพี่หมีใช้เองคือพี่หมีบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากครับเพื่อนๆทุกคนถ้าเป็นไปได้เปิดได้ควรจะเปิดครับเพราะว่ารูดี้แสงเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปลงได้ทั้งโหมดเนื้อเรื่องโหมดแทบทุกโหมดเลยที่ใช้แทงอะไรก็แล้วแต่PVP ถ้าเพื่อนๆทำเป็นทีมเบต้าถึงก็สามารถที่จะทำได้ด้วยคือต้องเปิดรูดี้แสงได้อันนี้พี่หมีรีวิวให้ฟังคร่าวๆแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆอยากได้อยากจะเปิดมิสเวอร์หรือว่าเปิดรูดี้แสงมาคอมเมนต์กันใต้ข้อความได้นะครับมีอะไรปรึกษาได้นะครับแต่โดยส่วนตัวอย่างที่พี่หมีบอกว่าถ้าเรามีดาเมจอย่างโคแดงอย่างเซแดงแล้วนี่และเดลโลแล้วคือเรามีตัวเดลโลเนี่ยต้องมี1แล้วก็อาจจะเป็นตัวดาเมจซับรองอย่างเช่นโคแดงหรือว่าเซแดงซึ่งมันจะช่วยส่งผลบัฟดาเมจกันเพราะว่าบอสเนี่ยบทต่อไปเนี่ยตีแรงมากยังไงก็ให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับเพราะว่าวันเราจะเปิดโอ้โหตัวแดงบวกได้ตัวนึงอ่ะมันต้องใช้เวลาแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้บี้เปิดไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่หมีแนะนำให้ไปเปิดตู้พิเศษนะครับเราค่อยๆสะสมไปตู้พิเศษที่มันใช้แก้วฟ้าและ120ครั้งต่อการเปิดนะครับหรือไม่ก็ใช้ใบพิเศษใบพิเศษเราโทรพาร์ทแรก 1,200 โทรพาร์ทเราจะได้ใบหนึ่งกับ 1,100 โทรพาร์ทเราจะเปิดได้10ใบค่อยๆสะสมไปครับบางทีอ่ะถ้าเราดวงสวยก็140ทีแต่ถ้าเราดวงดีหน่อยเราอาจจะได้ก่อนอย่างพี่หมีตอนนั้นเปิดเซอร์อินแดงพี่หมีเปิดแค่10ทีก็ออกแล้วยังไงก็
ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆมากนะครับสำหรับการรีวิวครั้งนี้ยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะมีผลงานลงทุกๆวันนะครับยังไงกราบขอบคุณมากนะครับมีอะไรติชมก็คอมเมนต์ใต้คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ